วัสดีครับพี่น้องชาวอินทผลัมทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมสายพันธุ์ใบหีแดงนะครับในเยื่อรหัส136นะครับแล้วก็มาลองชิมอันนี้ผมก็ลองชิมมาทุกระยะนะครับเนี่ยเขาบอกว่าต้องรอให้สีแดงนะครับออกแบบนี้ก่อนให้เป็นสีมะเหมียวก่อนนะครับอันนี้ก็รอให้เป็นสีมะเหมียวแล้วก็ลองชิมดูนะครับเนื้อสัมผัสร่วนนะร่วนกว่าใบหีเหลืองแต่ความฝาดฝาดมากนะครับยังฝาดมากอยู่นะครับและความหวานก็น้อยด้วยนะครับที่ผมเคยกล่าวไปก่อนในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมบอกว่าที่มีคนบอกว่าใบหีแดงสู้คนในซี่ไม่ได้นะครับวันนี้ผมฟันธงนะครับว่าเป็นจริงนะครับผมให้คนในซี่เหนือกว่านะครับใบแดงจะได้เฉพาะทรงผลที่แปลกตานะครับสวยงามนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ความหวานนั้นน้อยกว่าคนในซี่ชัดเจนความหอมไม่มีนะครับขณะที่คนในซี่นั้นมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ซื้อใบหีแดง1ต้นเนี่ยนะฮะเราสามารถจะซื้อคนในซี่ได้2หรือ3ต้นเลยนะครับราคาต่างกันลิบนะฮะโดยเฉพาะคนในซี่อิหร่านเนี่ยอร่อยมากเคยชิมมาเนี่ยแทบไม่มีติดฝาดเลยนะครับถ้าอายุถึงได้ระยะนะฮะแต่ถ้าคูเนซี่ระยะนี้นะก็จะหวานมากเลยนะครับมีติดฝาดแต่ก็จะหวานมากกว่านะครับเพราะนั้นก็ลองวัดความคุ้มค่าดูแล้วนะครับคิดว่าเมื่อก่อนเคยคิดว่าใบหีแดงอาจจะสูสีกับคูเนซี่หรือว่าเหนือกว่าคนเอ็กซี่เล็กน้อยตอนนี้ไม่เลยครับตอนนี้ถึงจะไว้ให้ครบอายุอาจจะ150วันก็คิดว่ารสชาติคงไม่พัฒนาไปมากกว่านี้เพราะว่าก็ชิมมาเยอะพอสมควรนะครับคือจืดแล้วก็ฝาดแต่ได้เนื้อร่วนนะครับแล้วก็ลูกสวยนะครับก็ดีแล้วครับที่ไม่ลงเยอะนะฮะก็จะลงไปทางโคเนซี่เยอะกว่าและน้ำหนักก็ยังตอนนี้ก็มาหีเหลืองกับโคเนซี่นะครับยังยืนพื้นอยู่นะครับคิดว่ายังทำตลาดได้เรื่อยๆนะครับคงต้องตัดใจนะครับสำหรับใบหีแดง136นะครับไม่ลงเพิ่มไปกว่านี้แล้วครับก็คลิปนี้ก็สำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจจะหาต้นพันธุ์ใบหีแดงนะครับก็ให้ท่านลองชิมดูก่อนนะครับถ้าท่านชอบใจพอใจในรสชาตินะก็ซื้อต้นมาลงได้นะครับต้นตอนนี้ก็ราคาก็ลดลงมาเยอะนะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับเคยพุ่งไปถึงต้นละหมื่นนะครับ12,000นะครับตอนนี้ก็คือเราไม่อวยนะครับไม่อวยไม่ได้เข้าข้างชิมตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ถ้าลูกลักษณะเข้ามาเหมียวขนาดนี้แล้วยังไม่หวานนะครับคือจะมีติดฝาดเนี่ยไม่ว่านะเขาให้ความหวานถึงแต่นี้คือความหวานก็ไม่ได้
นะครับและยังมีติดฝาดอีกนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าเทียบกับใบหินเหลืองก็คือเทียบไม่ติดเลยฮะยังสู้ใบหินเหลืองไม่ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไขข้อข้องใจนะครับเรื่องของบาฮีแดงนะครับว่าที่เขาเอามาเทียบกับโคเนซี่นั้นนะเรียกว่าหมิ่นประมาทบาฮีแดงมากเกินไปหรือเปล่าวันนี้ก็ได้พิสูจน์ความจริงนะครับเคยได้ชิมก่อนหน้านี้อยู่นะครับแต่พอดีว่าลูกที่เขาส่งมาให้นั้นคือหลายวันนะครับลูกก็เลยเหี่ยวเราก็เลยไม่รู้รสชาติที่แท้จริงวันนี้ได้ชิมลูกสดของตัวเองนะครับส่วนตัวเองก็เลยนะสรุปได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจักลากันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอระยะ150วันจะมาชิมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีตอนนั้นอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ